อย่าให้ตับโดนทำร้ายมากไปกว่านี้วิธีทำความสะอาดตับและกำจัดสารพิษออกจากตับการล้างสารพิษเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่ออวัยวะภายในร่างกายของคุณคุณควรดื่มน้ำอย่างน้อย2ลิตรต่อวันหายใจเข้าลึกๆและผ่อนคลายคุณควรอาบน้ำร้อนและหลังจากนั้นประมาณ30วินาทีควรอาบน้ำเย็นตามทันทีเพราะมันช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้นอกจากเคล็ดลับเล็กน้อยเหล่านี้แล้วอ่านบทความต่อไปนี้ว่าคุณควรทานอาหารประเภทใดเพื่อรักษาสุขภาพของตับคุณให้คงดีได้อย่างเดิมน้ำอุ่นผสมด้วยมะนาวนี่เป็นวิธีล้างพิษอย่างยอดเยี่ยมมันควรกลายมาเป็นเครื่องดื่มในชีวิตประจำวันของคุณดื่มน้ำร้อนเล็กน้อยผสมน้ำมะนาวในทุกๆเช้าเราไม่ได้พูดถึงน้ำมะนาวคั้นดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใส่น้ำตาลหรือสารปรุงแต่งรสอย่างอื่นเพิ่มเติมหัวหอมคุณควรใส่หัวหอมเล็กน้อยลงในอาหารแต่ละมื้อชาเขียวร้อนชาเขียวร้อนช่วยทำความสะอาดอวัยวะทั้งหมดจากสารพิษนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคุณควรดื่มมันเป็นประจำ